เป็นมหาเทศกาลรุดจีนประจำปีนี้นะฮะที่ห้องบอลรูมรอยัลจูบิลีอิมแพกเมืองทองธานีวันที่7กุมภาพันธ์คือก่อนวันตุดจีนจริงนะฮะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเป็นครั้งแรกที่สถานีโทรทัศน์ของทั้งสองประเทศไทยจีนร่วมกันจัดงานตุดจีนอย่างเป็นทางการซึ่งปีก่อนเนี่ยนะฮะก็มีการจัดงานลักษณะเฉลิมฉลองมหาเทศกาลรุจีนประสบความสำเร็จมีคนไปร่วมงานเยอะ ปีนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีบุคคลสำคัญทั้งจากไทยจีนมาร่วมในงานการแสดงพิเศษเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็มีตั้งแต่การแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างขนไทยแต่แสดงเป็นภาษาจีนค่ะและงิ้ว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจีนแต่เป็นเรื่องราวของทศกัณใช่ค่ะกับหยางกุ้ยเฟยหนึ่งใน4สาวงามที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะคะคือเขียนบทขึ้นมาพิเศษสําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะอะอันนี้คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะฮะผสมผสานกันการแสดงศิลปะการต่อสู้ระหว่างเส้าหลินกับมวยไทย oh. นะอันนี้ก็การศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งของไทยกับจีนค่ะ การแสดงของนักแสดงอันนี้มากมายนะฮะที่โด่งดังเลยที่จีนแฟนๆชอบอย่างคุณป้องนวัดคุณมอสปฏิพานคุณแพนเค้กเข็มมนิดคุณออมสุชานะคะแล้วก็มีพิธีกรที่พูดได้ทั้งสองภาษานี่ก็คือคุณไดไดอาน่านั่นเองค่ะและยังมีนักแสดงชื่อดังจากจีนที่บินลงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะที่สําคัญเขาฝากมาบอกไว้จับตาดูเขาบอกว่าเงาของเติ้งรี่จินนะฮะ น้องบา์ฮะเห็นว่าร่ำลือกันอย่างมากทั้งรูปร่างหน้าตาหรือ,อว่าเหมือน,นแม้กระทั่ง,ง,งเสียงเป็นตำนานอยู่แล้วนะฮะอย่างเทียนหมี่มีมม่อย่างนี้เป็นต้นเงาของเติ้งรีจินซึ่งร่ำลือกันว่าเหมือนมากรูปร่างก็เหมือนเสียงก็เหมือนค่ะอ,อ้าวมีรายละเอียดท่านผู้ชมสนใจลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งว่างานเฉลิมฉลองมหาทศการตุดจีนประจำปีจัดขึ้น7กุมภาพันธ์ค่ะ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องบรูมรอยัลจูบิลี่จูบิลี่อินเทอคเมืองทองธานีค่ะ